今年呢，也是"一带一路"倡议提出10周年。今年年初的时候，我去泰国的莲插邦港，我看到因为"一带一路"，因为中老泰铁路的开通，这个地方的国际的航运能力也大大的提升了。那您是怎么来看待"一带一路"倡议它重要的意义的？我想这个很好，คิดว่าจะต้องมีอย่างนี้เรื่องนี้เป็นบทบาทใหญ่เพราะว่าเจอคนไทยหลายคนที่รู้จักกันเขาขายผลไม้เขาบอกว่าตั้งแต่มีรถที่ผ่านทางลาวขึ้นไปเนี่ยเขาขายผลไม้ได้มากขึ้นแล้วก็คือจะช่วยทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็คนจีนก็ได้รับประทานผลไม้จากเมืองไทยแล้วก็แต่ซึ่งเศรษฐกิจหรือเงินทองก็ผ่านมาก็ได้คนไทยก็ได้คนไทยคนจีนก็ได้ร่วมมือกันลงทุนหลายๆโครงการได้มากขึ้นก็เสียดายนิดหนึ่งที่ทางรถไฟของไทยเนี่ยแคบทางรถไฟจีนแล้วก็ที่จีนสร้างที่ลาวว่างกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรก็พอเราก็เปลี่ยนรถไฟมาถึงหรือเดินทางไปถึงตรงชายแดนแล้วเราก็ข้ามไปลาวแล้วก็อาจจะไปถึงที่ต่างๆเห็นเท่าที่ถามก็เส้นนี้ก็จะไปทั่วในประเทศจีนแล้วก็จะได้อาจจะออกไปทางตะวันตกไปยุโรปไปต่อในอนาคตซึ่งมันก็มีอีกสายแล้วก็จะเชื่อมต่อกันคิดว่าทำให้ไม่ใช่เฉพาะเศรษฐกิจไทยจีนแต่ว่าเศรษฐกิจทั่วโลกน่าจะดีขึ้นจากความริเริ่มนี้แล้วก็คนไทยคนจีนหรือว่าแม้แต่คนชาติอื่นก็อาจจะได้ร่วมมือกันก็มีว่าจะมีโครงการลงทุนในประเทศไทยคนจีนไปลงทุนแล้วก็คนไทยก็ได้ไปลงทุนในประเทศจีนไม่ใช่เฉพาะขายของหรือได้เดินทางได้ท่องเที่ยวนั่นจะเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นแต่ว่าเคยไปหลายสายแต่ว่ายังที่ทางไกลก็ยังไม่เคยไปรถไฟความเร็วสูงที่ตรงเซี่ยงไฮ้ไปเมืองเซี่ยงไฮ้ไปตรงสนามบินเลยตอนนั้นยังเป็นตอนเริ่มต้นยังไม่เคยก็คิดว่าจะหาทางเดินทางให้ไกลกว่านั้น